สวัสดีครับพบกับผมธนพลทรัพย์กรานนท์นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารจากอังกฤษให้ติดตามกันเข้าสู่วันเสาร์ที่14ธันวาคม2019ครับก่อนอื่นต้องแนะนำคาร์บอนตัวจริงก่อนเลยให้ไปกดติดตาม YouTube ช่องแกรนด์ทีวีที่นั่นจะมีทุกอย่างที่คาร์บอนต้องการนะครับข้อมูลข่าวสารวงการฟุตบอลแล้วก็ทีเด็ดห้ามพลาดเลยครับ YouTube ช่องแกรนด์ทีวีเดี๋ยวยังไงดูคลิปผมจบแล้วก็ไปกด Subscribe ติดตามกันได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมาพูดถึงฟุตบอลวันนี้นะครับพรีเมียร์ลีกเตะกันกระหน่ำเลยนะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยเรามาพูดถึงข่าวสารที่ค้างมาจากเมื่อวานนิดนึงนะฮะลิเวอร์พูลครับมีข่าวดีนะครับเจอร์เก้นคล็อปต่อสัญญากับทีมนะครับออกไปถึงปี2024ก็คืออยู่กันยาวๆนะอีก4ปีครึ่งนะครับเรียกได้ว่าลงหลักปักฐานกันไปนะครับคล็อปเขาก็บอกว่าเขาก็มีความสุขดีกับการคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับที่ผ่านมาเขาเข้ามาคุมทีมแล้วก็ยกระดับหงแดงขึ้นมาเรื่อยๆจากทีมที่ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกให้กลายเป็นทีมลุ้นแชมป์นะครับแล้วก็มีได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไป1ครั้งนะครับตอนนี้ก็เหลือพรีเมียร์ลีกที่ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงแล้วก็มีโอกาสดีที่จะได้แชมป์ในปีนี้นะครับก็เมื่อวานนี้เซ็นสัญญายาวอีกไปนะครับ4ปีครึ่งอยู่กันต่อถึงฤดูกาล2023-2024นู่นเลยนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเจมส์มิลเนอร์กองกลางอาวุโสนะครับของลิเวอร์พูลก็ต่อสัญญากับทีมเช่นกันนะครับอยู่กันอีก2ปีนะครับคือมิลเนอร์เนี่ยจริงๆจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้นะก็คือ2020เนี่ยก็ต่อกันไปจนถึง2022นะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีที่แฟนๆหงแดงก็ปลื้มปริ่มเพราะว่ามิลเนอร์แม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเขาก็เป็นตัวหลักของทีมนะคือหมายถึงเป็นคนที่ช่วยทีมได้เยอะสามารถเล่นแบ็คซ้ายก็ได้เล่นกองกลางก็ได้ทีมขาดตรงไหนก็เอาไปโปะตรงนั้นทีมขาดตรงไหนก็เอาไปแปะตรงนี้ประมาณนั้นนะครับเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์ประมาณนั้นนะครับขณะเดียวกันลิเวอร์พูลก็ได้รางวัลเพิ่มเติมนะครับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายนก็เป็นของเจอร์เก้นคล็อปรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายนเป็นของซาดิโอมาเน่คือเรียกได้ว่าหงแดงเมื่อวานในข่าวดีทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงเกมพรีเมียร์ลีกวันนี้บ้างนะครับต่อยอดกันไปนะครับพรีเมียร์ลีกวันนี้จะเตะกัน6คู่นะครับเริ่มกันด้วยคู่แรกก่อนนะครับเรามาลุยกันเลยนะฮะคู่แรกลิเวอร์พูลเจอกับวัตฟอร์ดครับหงแดงหลังจากที่ออกไปอัดใส่เรดบูลซาบวกนะครับเมื่อกลางสัปดาห์วันนี้ก็จะกลับมาเตะเกมพรีเมียร์ลีกนะครับโดยที่ความพร้อมเนี่ยจะขาดเดียร์ล็อบเลนนะครับเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมแชมเปี้ยนส์ลีกลงเล่นไม่ได้นะครับก็จะเป็นโจโกเมสที่ลงมาเล่นเซนเตอร์คู่กับฟอร์กิฟันไดนะฮะตำแหน่งที่เหลือเนี่ยกองกลางน่าจะพักนาบิเกต้าซะหน่อยเพราะว่าลงตัวจริงมา2เกมติดแล้วนะครับวันนี้อาจจะเป็นเจมส์มิลเนอร์หรือไม่ก็อเล็กซ์ออเรชแชมเบอร์เลนนะครับที่ลงเป็นตัวจริงแทนส่วนแนวรุกยังเป็น3ประสานนะครับ91ซาร่าฟิมิโนมาเน่นะครับอยู่กันครบเหมือนเดิมนี่จะเป็นเกมสุดท้ายของลิเวอร์พูลนะครับก่อนที่จะบินไปเล่น FIFA Club World Cup เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามเก็บชัยชนะเพื่อจะรักษาบัลลังก์จากฝูงไว้ต่อไปให้ได้โดยที่ไม่ยอมให้ทีมอื่นบี้เข้ามาว่างั้นนะฮะยังต้องพยายามรักษาช่องว่างตอนนี้ลิเวอร์พูลนำเลสเตอร์8คะแนนแล้วก็นำแมนซิตี้14คะแนนนะครับไปต่อกันที่คู่เชลซีเจอกับบอร์นมัธบ้างนะครับลืมบอกนะฮะวัตฟอร์ดคู่มาเยือนลิเวอร์พูลวันเนี้ยจะเป็นการคุมทีมนัดแรกของนาเจอเพซันนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งเข้ามารับงานคุมทีมหลังจากที่กิเก้ซานเชสฟอร์เรสตัวแรกออกไปเดี๋ยวก็ต้องดูครับว่างานแรกของเพซันนี่จะไหวหรือเปล่านะครับไปต่อกันที่คู่เชลซีเจอกับบอร์นมัธบ้างนะครับเชลซีเมื่อกลางสัปดาห์เพิ่งจะเปิดบ้านหั่นลิวมา 2-1 นะครับเข้ารอบ16ทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปได้เกมนี้พวกเขาจะยังคงขาดฟิกาโยโตโมรินะครับเจ็บสะโพกทำให้แฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยลังเลนิดนึงว่าจะใช้ใครเป็นเซนเตอร์คืออันโตนิโอลูดิเกอร์เนี่ยหายเจ็บกลับมาลงเล่นในเกมยุโรปไปแล้วแต่ว่าเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ว่าร่างกายไหวไหมที่จะลงเล่น2นัดในรอบ4วันนะครับถ้าลูดิเกอร์ไม่ไหวก็จะเป็นคริสอันเดียสคริสเซนเซนจับคู่กับเคอร์ซูมานะครับส่วนแบ็คเนี่ยก็อาจจะให้ริสเจมนะครับลงเป็นตัวจริงนะครับเบียดเอาเซซ่าอัสปิริโกต้าหลุดออกไปนะครับส่วนแนวรุกคิดว่าคงไม่เปลี่ยนนะครับจะเป็นชุดเดิมวิลเลียนคริสเตียนพูลิซิชแล้วก็แฮมมี่เอบราฮัมโดยที่อาจจะเติมเมสันมาเข้ามาถ้าต้องการเสริมเกมรุกมากขึ้นก็คือจะหั่น
กองกลางออกไปคนนึงอาจจะเป็นเอ็นโกโลกองเต้หรือมาเตโอโควาซิชนะครับมาดูคู่ของเลสเตอร์บ้างเลสเตอร์เจอกับนอริชนะครับจิ้งจอกนี่ฟอร์มกำลังฮอตนะชนะมา8นัดติดต่อกันนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับนอริชตามหน้าเสือก็ดูเหนือไปเยอะนะความพร้อมเกมนี้ของเลสเตอร์นะครับนัดที่แล้วเนี่ยเบนแดนโรเจอร์สมีการเปลี่ยนทีมนิดนึงก็คือให้เคริชิเฮนาโชไปยืนเป็นกองหน้าคู่กับเจมี่วาร์ดี้แล้วก็ถอดเอาอาโยเซ่เปเรสออกนะครับวันนี้คาดว่าอาจจะกลับมาใช้สูตรเดิมก็คือ 4-3-3 นะครับกลับมาใช้อาโยเซ่เปเรสกับฮาวิบาร์สเดินเกมริมเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเคริชิเฮนาโชก็จะหลุดเป็นสำรองเหมือนเดิมนะครับส่วนดาวเตะตัวหลักๆคนอื่นเนี่ยยังอยู่กันพร้อมหน้านะครับเจมี่วาร์ดี้เจมส์แมทิสันยูริตีเลมันนะครับกองหลังก็เหมือนเดิมนะครับลิคาโดเปเรล่าชาคลาโซยุนชูจอห์นนี่อีแวนส์เบนชิเวลพวกนี้นะครับคือเลสเตอร์ก็ต้องพยายามเก็บชัยชนะบี้ใส่ลิเวอร์พูลต่อไปก่อนเพราะว่าลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเจอวัตฟอร์ดก็มีโอกาสถูกที่จะชนะเพราะฉะนั้นเลสเตอร์เล่นในบ้านเจอนอริชเองก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะครับถ้าชนะกับชนะทั้งคู่ช่องว่างก็จะอยู่ที่8คะแนนเหมือนเดิมนะครับส่วนคู่อื่นวันนี้ที่เหลือเป็นคู่ที่ไม่ใหญ่นะครับมีโปรแกรมดังนี้เบอร์ลี่เจอกับนิวคาสเซิลเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็ซาวด์แฮมป์ตันเจอกับเวสต์แฮมนะครับโดยที่คู่ซาวด์แฮมป์ตันเวสต์แฮมเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าโค้ชทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีความเสี่ยงจะโดนไล่ออกนะครับลาฟาเซนฮึเทิลของนักบุญแล้วก็มานูเอลเปเยกรินี่ของคุณคอนนะครับโดยเฉพาะเปเยกรินี่เนี่ยตอนนี้เป็นแตง1นะที่โดนไล่ออกถ้าเกมนี้แพ้นะครับคาดว่าไม่น่ารอดน่าจะโดนไล่ทันทีเลยนะครับก็ต้องดูครับว่าเปเยจะประคับประคองตัวเองรอดไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขาก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนเด้งมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะนะครับนี่ก็เป็นรีวิวพรีเมียร์ลีกประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปผลของเกมวันเสาร์กันแล้วก็มาคุยถึงรีวิวเกมวันอาทิตย์ด้วยซึ่งจะมี3คู่นะครับโดยเฉพาะคู่ใหญ่ที่เป็นศึกของ2สายการบินนะครับเอมิเรตส์เจอกับเอติฮัดนะครับอาร์เซนอลเจอกับแมนซิตี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ